ดันดินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับมาดูรถไถดันนาครับไถด้วยครับทำคันนาด้วยครับมาดู47แรงพร้อมด้วย50แรงครับประชันกันครับมาดูครับความแรงเป็นยังไงบ้างครับมาดูกันครับมาแล้วครับตอนนี้คันนี้ครับ50แรงครับนี่ครับทำคันนาด้วยครับเนี่ยฝั่งนี้ครับนี่ครับมาดู50แรงครับดันดินครับมาแล้วครับนั่น47แรงครับทันกันครับเนี่ยสี่สิบเจ็ดแรงดันมาตรงกลางครับ50แรงมาดันต่อครับตอนนี้ดูความแรงครับ50แรงครับจากโนนบ้านไทยครับติดต่อได้ครับทีมงานคันนี้ก็47แรงครับโนนบ้านไทยเหมือนกันครับเนี่ยห้าสิบแรงครับมาแล้วทูโบต้าทั้งสองคันครับ47กับ50แรงครับนี่ครับท่านผู้ชมแดดอยู่ประมาณ4โมงเย็นครับมาดูรถไถกันครับวันนี้ทีมงานมาจากโน้นบ้านไผ่ครับประชันกันครับระหว่างรุ่นคูเบต้า47แรงกับ50แรงครับดันปรับพื้นนาให้เสมอกันครับ
สังเกตดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือถั่วเหลืองครับที่เมล็ดหล่นจากรถเกี่ยวถั่วเหลืองครับก็งอกออกมาครับเขียวขจีเหมือนหวานเลยครับอันนี้ขนาดไถไปแล้วครับยังดูสวยงามครับเป็นช่วยเป็นปุ๋ยไนโตรเจนอย่างดีครับในแปลงนาที่จะทำนารอบต่อไปครับนี่นะครับท่านผู้ชมทำงานเป็นทีมครับต้องรู้ใจกันครับนี่คัน47แรงครับเก็บรายละเอียดแล้วครับอยู่ฝั่งนู้นครับ50แรงก็ยังดันขวางอยู่ครับตอนนี้นานี้ครับปรับพื้นที่ให้เท่ากันครับเกือบจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ครับ47แรงปรับหลานแล้วครับอันนี้ก็ไถแล้วครับนี่ครับผู้ดูแลนากับคนขับครับรอครับตอนนี้พักหน่อยนึงปรับผ่านไถแล้วครับตอนนี ตอนนี้ครับฝนตกก็เลยต้องหยุดครับรอรอบต่อไปครับนี่นี่ครับคนขับเตรียมจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่ครับ47แรงครับ50แรงครับนี่ครับนาที่นี่ครับดำดินดำสวยครับบวกกับปลูกถั่วเหลืองมาด้วยครับผมปุ๋ยเยอะครับตอนนี้ครับเลิกงานแล้วพักอยู่ในกระท่อมครับวันนี้ก็คงถ่ายประมาณนี้ครับติดตามชมคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ